กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเพื่อการเสื่อมยงกันเข้าใจกันและจับมือกันสร้างสรรค์คู่ห่วมสตากรรมลาวจีนได้จัดขึ้นในวันที่6พฤศจิกผ่านมาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติแบบเชิงหน้าและออนไลน์กองประชุมโดยภายใต้การเป็นประธานของท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีท่านหว่างซางอุปทูตสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านพินิจจารุสมบัติอดีตรองนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกอุดมพรคำเพ็งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านวิรุณพิสัยวงศ์ภักดีผู้อำนวยการศูนย์ค้นคว้า1แล้ว1เส้นทางไทยจีนและสหพันธ์นักขิดแห่งอาซีแปซิฟิกพร้อมด้วยแขกถือเชิญที่เกี่ยวของเข้าร่วมในกองประชุมได้หาฟังเกี่ยวกับ1ทศวรรษแห่งขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางกับการเสื่อมแล้วทางเศรษฐกิจสายใหม่และเส้นทางสายใหม่ทางทะเลแห่งศตวรรษที่21เห็นได้ว่าขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางนี้แม่นผลิตภัณฑ์ร่วมกันของโลกที่สุมยู่การเสื่อมโยงเสื่อมจอดซึ่งกันและกันและเฮ็ดให้โลกมีการพัฒนาข้างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมมนุษย์และประชาชนลาวมีความเอกอ้างทะนงใจที่เห็นว่ารถไฟลาวจีนได้กลายเป็นโครงการแบบอย่างที่สำคัญของขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางในอาซีอาคเนโดยเฮ็ดให้ภูเขาบ่สูงและเส้นทางบ่ไกลอีกต่อไปเฮ็ดให้เขตพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศลาวมีขบวนฟื้นฟูโดยภายใต้ยุทธศาสตร์การหั่นประเทศที่บ่มีสายแดนติดทะเลกลายเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลอันเป็นการตอบสนองความมุ่งหวังที่มีมาแต่ดนนานแล้วของประชาชนลาวยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างประชาคมห่วมสตากรรมลาวจีนเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นเส้นทางรถไฟสายทำอิฐอยู่ในอาซีอาคเนที่นำใช้มาตรฐานสากลในระยะใหม่แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาและนวัตกรรมของจีนทั้งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการส่งเสริมการร่วมมือพัฒนาระหว่างบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลในกองประชุมได้มีการเซ็นบทบันทึกความร่วมมือเวียกงานค้นคว้าการศึกษาระหว่างสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติห้องการค้นคว้าและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแห่งชาติศูนย์ค้นคว้า1แล้ว1เส้นทางไทยจีนราชอาณาจักรไทย